สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยค่ะวันนี้มาเฉลยข้อสอบนะคะข้อสอบตํารวจนะคะสายบัญชีพิสูจน์หลักฐานแล้วก็สอบสวนนะคะที่สอบไปเมื่อล่าสุดนะคะคือวันที่26อ่าวันอาทิตย์ที่2 6สิหงหาที่ผ่านมานี่เองนะคะก็ในส่วนของข้อสอบตรงนี้เนี่ยเป็นการจําออกมานะคะคือน้องๆที่ไปข้อสอบเนี่ย จำแล้วก็มาบอกต่อเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวโจทย์เนี่ยอาจจะมีผิดมีพลาดบ้างนะคะหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับตัวต้นฉบับ100%นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการศึกษานะศึกษาไว้เป็นแนวทาง ในครั้งหน้าหรือว่าสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวสอบในสนามอื่นๆไปด้วยละกันเนาะถือว่าเป็นเคสศึกษาละกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะอันนี้คือข้อสอบที่ไปเจอกันมานะคะข้อที่1นนะเขาบอกว่าขายมะนาว4ลูก15บาทนะถ้าขายมะนาว17ลูกจะได้เงินกี่บาทอันเนี้ยไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยนะน้องๆถ้าใครเทียบบัญญัติระยางได้ข้อนี้ใช้วิธีการเทียบบัญญัติระยางได้เลยนะคะเทียบบัญญัติระยางนะก็คือขายมะนาวนะ ขายมะนาวนะขายมะนาว4ลูกนะคะได้เงินนะได้เงิน15บาทนะได้เงิน15บาทนะเวลาเทียบเป็นหยาดระย่างเราก็เขียนข้อมูลนะโจทย์ต้องการหาจํานวนเงินที่มากอ่ะโจทย์ต้องการหาจํานวนเงินก็เอาจำนวนเงินไว้ทางด้านขวามือนะคะอันนี้คือข้อมูลชุดหนึ่งนะมาพร้อมกันนะข้อมูลที่มาคู่กันอันนี้คือข้อมูลที่มาคู่กันนะเพราะฉะนั้นถ้าขายมะนาวนะถ้าขายมะนาวที่17ลูกนะ จะได้เงินเท่าไหร่นะจะได้เงินเท่าไหร่ก็คือเทียบปัญญัติระยางธรรมดานี่แหละนะคะก็จะเป็น17นะก็จะเป็น17เก็จะเป็น17คูณกับ15แล้วหารด้วย4นะคะ17คูณ15แล้วหารด้วย4ตรงนี้อาจจะใช้วิธีการคูณให้เสร็จแล้วค่อยหาร4ก็ได้นะคูณให้เสร็จแล้วหาร4อ่ะถ้าคูณให้เสร็จก็จะเป็น17คูณ15เอ่อ15 7อ่ะตั้งคูณก็ได้เนาะ 17คูณ15นะคะ17คูณ15 7 5 3 5ทด3เป็น8เป็น7เป็น1นะคะเป็น5เป็น5ทด1เป็น2 2 5 5นะเป็น255นะคะ255หาร4นะคะหลังจากนั้นก็นำ4ไปหาร4 1เป็น4 4 6 24เหลือเศษ1นะคะ 432สามนะ่สามสเหลือเศษสาใส่จุดเติมศูนย์4อะไรได้สามสิบนะสอะไรได้สามสิบสเจ็ดยี่สิบแปดนะสเจ็ดยี่สิบแปดลบกันเหลือสงเหลือเติมศูนย์ต่อ4อะไรได้ยี่สิบห้ายี่สิบเพราะฉะนั้นเท่ากับหกสิบสามจุดหทนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เท่ากับหกสิบสาเจ้าบาทอันนี้คือใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางนะถ้าเกิดว่าใครไม่ใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางจะใช้ในรูปของ อัตราส่วนในการหาคําตอบก็ได้นะใช้สัดส่วนในการหาคําตอบก็ได้นะถ้าใช้สัดส่วนในการหาคําตอบเราก็เขียนสัดส่วนของเราเลยนะคะคือข้อมูลของเราเนี่ยมีจํานวนมะนาวกับราคาถูกไหมคะอ่ะ,อะมะนาวนะมะนาวกับเงินละกันเนาะ มะนาวกับเงินเอามะนาวไว้ข้างบนเงินไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะใช้ข้อมูลไหนไว้บนไว้ล่างนะคะอันนี้เป็นวิธีที่2นะคือใช้ในเรื่องของสัสดส่วนมาช่วยในการหาคําตอบเอามะนาวไว้บนอจำนวนมะนาวมีอยู่4ลูกส่วนด้วยเงินเท่ากับ15บาทมะนาว4ลูกเป็นเงิน15บาทนะคะแล้วถ้าเกิดมะนาว17ลูกเป็นเงินกี่บาทเราก็ให้เป็นตัวแปรสมมุติว่าให้เป็น A ละกันนะคะหลังจากนั้นเราก็แก้สมก,การเพื่อหาค่า A ธรรมดานี่แหละ นะคะทำยังไงนะอันนี้ต้องคูณไข้นะก็คูณไขยไปก็จะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็น 4a ถูกไหมกลายเป็น 4a เท่ากับ15คูณกับ17นะหลังจากนั้นก็ย้าย4ค่ะจากคูณอยู่ย้ายมาหารก็จะได้ว่า a เท่ากับ15คูณกับ17หารด้วย4เห็นไหมคะมันก็ได้รูปแบบของจำนวนเหมือนกันเลยเห็นไหม เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ได้คำตอบเท่ากันก็คือ63.75แล้วแต่ว่าใครถนัดใช้วิธีไหนได้ทั้ง2วิธีนะคะจะใช้อัตราส่วนก็ได้หรือจะใช้เทียบบัญญัติระย,ยางก็ได้เนาะข้อแรกง่ายมากนะข้อแรกง่ายมากนะอาศัยความรู้พื้นฐานนิดหน่อยเองเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปค่ะ เอาละค่ะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่2นะโจทย์ข้อที่2ก็บอกว่ามีนักเรียนทั้งหมด120คนนะคะว่ายน้ำเนี่ย90คนแล้วก็เล่นฟุตบอล50คนนะคะอีก20คนไม่เล่นกีฬาชนิดใดเลยนะคะใน2ชนิดนี้นะมีคนเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวเนี่ยกี่คนนะคะข้อนี้เนี่ยใช้เรื่องของเซตนะใช้แผนภาพเวนนอออเลอร์นะคะใน,ในการหาคําตอบช่วยหาคําตอบเนาะก็ไม่ยากหรอกนะคะอ่ะ ถ้าใครเคยฝึกมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้ง่ายข้อนี้ง่ายมากนะอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ถูกไหมคะเอกภพสัมพัทธ์ซึ่งมีทั้งหมด120คนนั่นหมายความว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้ทั้งหมดจะต้องมีผลรวมเป็น120นะคะซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขากําลังพูดถึงเรื่องของกีฬาว่ายน้ํากับฟุตบอลถูกไหมคะก็จะแทนเป็นเซตสวงนะจะแทนเป็นเซตสเซตก็คือวง2วงนี่แหละก็จะมีว่ายน้ำนะก็จะมีว่ายน้ํากับฟุตบอล นะว่ายน้ํากับฟุตบอลนะคะแล้วเขาบอกอีกว่าอีก20คนไม่เล่นกีฬาชนิดใดเลยใน2ชนิดนี้นะคะถามว่ามีนักกีฬาที่เล่นเพียงอย่างเดียวเนี่ยเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวนี่ยกี่คนนะคะอันดับแรกก่อนเลยนะคะตรงนี้120ถูกไหมคะแล้วตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าไม่เล่นกีฬาชนิดใดเลยมีอยู่20แสดงว่าตรงไหนคะแสดงว่าข้างนอกตรงนี้เป็น20ถูกไหมข้างนอกเป็น20ตรงนี้คือเล่นว่ายน้ํา ทั้งวงตรงนี้คือเล่นว่ายน้ําถูกไหมคะตรงนี้ก็คือวงของฟุตบอลก็คือเล่นฟุตบอลหมดตรงนี้จะเหลือแค่ว่ายน้ําอย่างเดียวตรงนี้เล่นทั้งว่ายน้ําด้วยแล้วก็เล่นฟุตบอลด้วยถูกไหมคะตรงนี้คือเล่นฟุตบอลอย่างเดียวถูกไหมคะข้างนอกหมายถึงไม่เล่นทั้ง2ชนิดถูกไหมคะไม่เล่นทั้ง2ชนิดก็เป็น20แสดงว่าในวง3ส่วนนี้จะต้องมีผลรวมเป็น100ถูกไหมเพราะในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้จะต้องมีผลรวมเป็น120 ถูกไหมคะตรงนี้ไปแล้ว20คนนะแสดงว่าวงกลม2วงจะต้องมีผลรวมเป็น100ถูกไหมปัญหาคือตรงไหนปัญหาคือตรงกลางเรายังไม่รู้ว่ามีกี่คนถูกไหมคะตรงกลางคือเล่นทั้ง2ประเภทเล่นทั้งว่ายน้ําแล้วก็ฟุตบอลถูกไหมคะทีนี้เรายังไม่รู้เราก็กําหนดให้เป็นตัวแปร นะกำหนดให้เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้ค่ะว่ายน้ํา90คนนะว่ายน้ํา90คนหมายถึงอะไรว่ายน้ํา90คนหมายถึงทั้งวงตรงนี้ต้องรวมกันเป็น90ทั้งวงตรงนี้เลยนะคะต้องรวมกันเป็น90เพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้เป็น90มันมีบางส่วนไปแล้ว x เพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้ที่ว่างๆอยู่เหลือเท่าไหร่คะก็เหลือ90ลบ x ถูกไหมถูกไหมคะอ่านะทั้งหมดคือ90ตรงนี้ไปแล้ว x แสดงว่าตรงนี้เหลือ90ลบ x นะคะ ทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะฟุตบอลนะฟุตบอลนะฟุตบอลฟุตบอลก็เหมือนกันค่ะเล่นฟุตบอล50คนนะเล่นฟุตบอล50คนนั่นหมายความว่าวงของฟุตบอลตรงนี้ทั้งวงจะต้องมีผลรวมเป็น50ถูกไหมคะตรงนี้ไปแล้ว x บางส่วนเนี่ยแบ่งไปแล้ว x คนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือ50ลบ x คนนะยังไม่ใช่คําตอบนะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะทำยังไงต่อเรารู้อยู่แล้วเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่า3ส่วนนี้รวมกันต้องเป็น100 ถูกไหมคะสามส่วนตรงนี้รวมกันน้องเป็นหนึ่งร้อยเพราะฉันเราก็เขียนเป็นสมการได้เลยกลายเป็น90ลบ x ท่อนแรกบวกกับ x ตรงกลางแล้วก็บวกกับท่อนสุดท้ายคือ50ลบ x มีผลรวมทั้งหมดหนึ่งร้อยนะคะในวงกลมรวมกันทั้งหมดต้องเป็นหนึ่งร้อยเพื่อที่จะได้มารวมกับตรงนี้ยี่สิบกลายเป็นร้อยยี่สิบได้ถูกไหมคะอะหลังจากนี้ก็ดําเนินการแก้สมการลบ x บวก x เหลือเป็นศูนย์ นะลบ x บวก x เหลือเป็น0นย์นะคะ90บวกกับ50เป็น140นะเป็น140 140ลบ x เท่ากับ100นะคะ140ลบ x เท่ากับ100แสดงว่า x เท่ากับอะไรคะ140ลบอะไรนะเท่ากับ100เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จำนวนที่อยู่ตรงนี้ต้องเท่ากับ40ถูกไหมคะเพราะว่า140ลบ40แล้วเหลือ100ถูกไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ค่า x เป็น40แล้วโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามว่าเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวตรงไหนคือเล่นกีฬาอย่างเดียวคะตรงนี้เล่นกีฬาอย่างเดียวเนี่ยคือว่ายน้ําอย่างเดียวกับฟุตบอลอย่างเดียวค่ะเล่นกีฬาอย่างเดียวหมายถึงว่ายน้ําอย่างเดียวกับฟุตบอลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องหาจํานวนตรงนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่า x เป็น40แสดเงว่าว่ายน้ําอย่างเดียวเหลือเท่าไหร่คะเหลือ50ถูกไหม90้ลบ40เหลือห0 ฟุตบอลอย่างเดียวนะคะฟุตบอลอย่างเดียวแทน x เ,เป็น40 50ลบ40เหลือ10นั่นหมายความว่าเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียวเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ50บวกกับ10 50ตัวนี้บวกกับ10ตัวนี้เท่ากับ60คนค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ60คนไม่ยากง่ายมากเนาะน่าจะทำถูกกันหลายคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปค่ะ เอาะค่ะมาต่อกันในโจทย์ข้อที่3นะโจทย์ข้อที่3เป็นเรื่องของกําไรขาดทุนเปอร์เซ็นต์นะคะสินค้าชนิดหนึ่งนะคะติดราคาไว้ที่28,000บาทนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่บวกกําไรไว้แล้ว4 0บนะคะบวกกําไรไว้แล้ว4 0นะคะแต่พอเวลาจะขายเนี่ยลดราคาให้ลูกค้าเนี่ยยีค่ะถามว่าจะเหลือกําไรกี่เปอร์เซ็นต์จะยังคงได้กําไรอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ธรรมดานะเวลาเจอโจทย์พวก ร้อยละเปอร์เซนต์กำไรขาดทุนพวกนี้ให้นึกถึงสภาพสถานการณ์ความเป็นจริงว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เราจะแก้ปัญหายังไงนะฮะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราต้องมาคํานวณนะนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยสําหรับโจทย์ข้อนี้ต้องหาอะไรให้ได้ก่อนต้องหาทุนถูกไหมคะต้องหาต้นทุนให้ได้นะต้องต้องหาต้นทุนให้ได้ต้นทุนหาจากไหนต้นทุนหาจากที่ติดราคาไว้28,000บาทนะคะ ซึ่งเป็นราคาที่บวกกําไรไว้แล้ว40%คําว่าบวกกาไรไว้แล้ว40%หมายความว่าไงคะหมายความว่าต้นทุนถ้าต้นทุน100บาทาติดราคาเท่าไหร่ติดราคาไว้ที่140บาทถูกไหมคะถ้าต้นทุน100ติดราคาไว้ที่140บาทเพราะฉะนั้นเราใช้ข้อมูลตรงนี้มาหาต้นทุนนะคะใช้ข้อมูลตรงนี้มาหาต้นทุน ถ้าจะเทียบบัญญัติระยางก็เทียบได้นะถ้าจะเทียบบัญญัติระยางก็จะเป็นอะไรคะเรามีข้อมูลเราต้องการหาทุนใช่ไหมคะเราต้องการหาทุนเพราะฉะนั้นเราต้องสลับท่อนของทุนค่ะไว้ทางด้านขวามือนะ,ะเอาตัวที่ติดราคาไว้ทางด้านซ้ายนะเพราะเรามีข้อมูลติดราคาอยู่เห็นไหมนะเรามีข้อมูลจริงที่ติดราคาอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรคะ <c oughs> ติดราคาไว้ที่140บาท จากทุนนะจากทุน100บาทนะ,ะแล้วถ้าเกิดว่าเราติดราคาไว้ที่28,000บาทนะคะ28,000บาทนะนะคะอ่ะจะมาจากทุนกี่บาทนะจะมาจากทุนกี่บาทก็จะใช่สอง0 0ืนะ28,000คูณด้วย100หารด้วย140 นะคูณด้วย100แล้วหารด้วย140ตรงนี้ตัดทอน0ูนย์ตัด0 14ย์4 14 2เป็น28 14 0 14 0นะคะ200คูณกับ100ก็จะเป็นอะไรคะ200รแล้วเติมศูนย์เพิ่มอีก2ตัวนะก็จะเป็น2 0,000นี่คือต้นทุนนะนี่คือต้นทุนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วว่าทุนเท่าไหร่คะทุนเท่ากับ2 0,000นะทุนเท่ากับ2 0,000นนะคะทีนี้มาคิดต่อค่ะมาคิดต่อที่เขาบอกว่า ถ้าขายโดยลดราคา20%นะขายลดราคา20%ลดราคา20%จากอะไรคะจากราคาที่ติดไว้ถูกไหมเวลาลดราคาเนี่ยเราลดราคาจากราคาที่ติดไว้ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คำนวณได้เลยนะอันนี้ก็คำนวณได้เลยก็จะเป็นอะไรคะอ่ะลดราคา คำว่าลดราคาลดราคา20%หมายถึงอะไรคะหมายถึงทุน100บาทอ่ะไม่ใช่ติดราคาโทษทีนะคะหมายถึงติดราคาไว้ติดราคาไว้ที่100บาทนะคะลดให้20บาทถูกไหมหรือติดราคาไว้ที่100บาทขายจริงเท่าไหร่คะขายจริงที่แปดสิบบาท ถูกไหมคะขายจริงที่8 0บาทเราจะหาข้อมูลของอะไรเราต้องการหาขายว่าเราขายไปเท่าไหร่ถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเราขายไปเท่าไหร่นะขายไปเท่าไหร่แล้วเราจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับทุนเพื่อหากําไรถูกไหมคะเพราะกําไรมาจากอะไรกําไรมาจากขายนะลบด้วยทุนนี่คือกําไรถูกไหมคะ กำไรมาจากราคาขายลบออกด้วยต้นทุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาราคาขายตอนนี้เรารู้ทุนแล้วเราต้องหาราคาขายนะคะทีนี้มาเริ่มต้นหาราคาขายค่ะหาราคาขายเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ข้อมูลนี้ในการเทียบบัญญัติระยางนะคะใช้ข้อมูลนี้ในการเทียบบัญญัติระยางก็จะเป็นอะไรเอ่ยติดราคานะติดราคานะติดราคาติดราคาไว้ที่100บาทนะขายที่ 80บาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าติดราคาที่เท่าไหร่คะเราติดราคาไว้ที่28,000ถูกไหมคะ28,000บาทนะจะขายเท่าไหร่ก็28,000นะคูณด้วย80แล้วหารด้วย100นะคูณด้วย80แล้วหารด้วย100หลังจากนั้นก็ตัดทอน0ตัด0 0ตัด0นะคะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็จะเท่ากับ8 0 0 8 8 64ใส่4ทด6นะคะ8 2 1616บ16บวกอ่บวกเป็น22เพราะฉะนั้นตรงนี้คือราคาที่ตรงนี้คือราคาที่ขายจริงนะตรงนี้คือราคาที่ขายจริงเพราะฉะนั้นเอาขายเท่ากับ22,400ั้ยถูกไหมคะแสดงว่าได้กำไรเท่าไหร่ได้กำไรก็เอาขายลบด้วยต้นทุนก็จะเหลือ2,400บาทถูกไหมคะขาย ขาย22,400แสดงว่าได้กำไร2400บาทหลังจากนั้นนำกำไรที่ได้ตรงนี้ค่ะไปคิดเปอร์เซ็นต์นะนำกำไรที่ได้ตรงนี้ไปคิดเปอร์เซ็นต์นะคะเอากำไรตรงนี้นะไปคิดเปอร์เซ็นต์นะคะไปคิดเปอร์เซ็นต์คิดเปอร์เซ็นต์ก็ทำไงเอ่ยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส,ส่วนแล้วคูณด้วย100นะคะเราต้องการหากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เอากำไรตั้งนะเอากำไรตั้งเป็น2อ0 0หารด้วย กำไรใช้เทียบกับอะไรกำไรใช้เทียบกับต้นทุนเพราะฉันใช้ต้นทุนเป็นตัวหารนะใช้ต้นทุนเป็นตัวหารแล้วก็คูณด้วย1 0 0นะคูณด้วย1 0 0หลังจากนั้นก็ตัดทอนนะตัดทอนอ่ะศูนย์ตัด0 0นย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองเป็นสี่เท่ากับสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะเท่ากับ12บสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสิบนะคะข้อนี้ตอบสิเนาะ ก็ไม่ยากนะไม่ยากถ้าเกิดว่าใครที่ฝึกฝนมาพอสมควรนะขั้นตอนในส่วนของการเทียบบรรยาดระยางตรงนี้อาจจะยุบอาจจะสั้นลงก็ได้นะอาจจะไม่เสียเวลาอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเหมือนที่ครูแสดงวิธีทําให้ดูนะคะถ้าใครที่เคยฝึกมาบ้างแล้วนะคะมันจะเร็วขึ้นเนาะดูเหมือนมันจะยาวดูเหมือนมันจะเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ยากมากเนาะโอเคนะคะก็น่าจะทําถูกกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปค่ะ เอาละคะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่4นะโจทย์ข้อที่4เขาบอกว่าขายเย็นตาโฟชามละ35บาทนะคะจ่ายค่าเช่าวันละ300บาทนะคะ่าทำเย็นตาโฟอื่นๆชามละ15บาทนะอันนี้อันนี้น่าจะหมายถึงแบบต้นทุนนะต้นทุนพวกวัตถุด,ดิบหรือว่าข้าวของอะไรก็ตามนะที่เอามาทําเป็นเย็นตาโฟนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเฉลี่ยแล้วชามละ15บาทนะอันนี้คือต้นทุนนะคะจะต้องขายเย็นตาโฟอย่างน้อยกี่ชามจึงจะมีกําไรไม่ต่ากว่า1000บาทนะจริงๆหลายคนเห็นแล้วว่า เอาใช้วิธีการเช็คช้อยนั่นก็ได้นะนั่นก็ได้นะถ้าเราเข้าใจโจทย์แล้วเนี่ยข้อนี้สามารถเช็คช้อยได้แต่เช็คช้อยแล้วดูดีๆนะนะคะว่าโจทย์เขาบอกว่าได้กําไรไม่ต่ํากว่า1000บาทคําว่าไม่ต่ํากว่าหมายถึงอะไรคะหมายกว่าหมายถึงมากกว่าได้เท่ากับได้ไหมเท่ากับก็ได้ถูกไหมคะต้องมากกว่าอ่ะหมายถึงมากกว่านะคะหมายถึงคําว่าไม่ต่ํากว่านะคำว่าไม่ต่ํากว่านะคะหมายถึงมากกว่าก็ได้แล้วก็เท่ากับก็ได้ถูกไหมคะ มากกว่าหรือเท่ากับนะมากกว่าเท่ากับได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมาถ้าทําตามหลักการนะถ้าทําตามหลักการก็จะเป็นในส่วนของอสมการนะก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการอสมการนะคะ,ะถ้าเช็คชอยส์ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องระวังดูดีๆนะคะว่าถ้าถ้าโจทย์ในลักษณะแบบนี้เขาจะต้องถามหาอย่างน้อยกี่ชามเอาที่น้อยที่สุดที่ทําให้ได้กําไรไม่ต่ากว่า1000นะคะในตัวเรื่องมันอาจจะมีแบบกําไรเยอะ ที่เกินกว่า1,000ก็มีนะน้อยกว่า1,000ก็มีเท่ากับ1,000ก็มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ควรจะต้องตอบกับที่เป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยของชามที่เป็นไปได้ก็คือ65อเิาะเผอบอกคําตอบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวดูดูวิธีคิดกันนะดูวิธีคิดกันนะอ่ะอันดับแรกก่อนเลยเราก็ต้องกําหนดตัวแปรนะโจทย์ต้องการถามหาว่าขายยินตาโฟกี่ชามเพราะฉะนั้นขายนะเราก็จะกําหนดขายนะขายยินตาโฟเลยนะขายยินตาโฟเป็น X ชาม ะะขายเย็นตาโฟเป็น x ชามเพราะฉะนั้นเราต้องหาต้นทุนค่ะเพราะเพราะโจทย์กำลังพูดถึงกําไรถูกไหมกำไรหาได้จากราคาขายลบด้วยต้นทุนเพราะฉะนั้นเราต้องหาทั้ง2อ,อย่างนะคะเอาราคาขายก่อนก็ได้เอาขายขายหาได้จากอะไรก็จํานวนชามคูณกับราคาถูกไหมคะธรรมาชาติขายได้กี่ชามก็ตามเอาจํานวนชามไปคูณกับราคานะก็จะเป็น 35x นะ 35x อันนี้คือราคาขาย นะนี่คือขายได้ทั้งหมดเป็น 35x บาทนะคะทีนี้ต้นทุนค่ะต้นทุนต้นทุนก็คือเฉลี่ยชามละ15บาทนี่คือต้นทุนอันนี้คือค่าชามค่าค่าทำถูกไหมคะค่าทำยนเดโฟก็จะเป็นขายได้ x ชามนะขายได้ x ชามชามละ15บาทต้นทุนก็จะเป็น 15x แต่อย่าลืมว่าต้นทุนของเรามีอะไรอีกมีค่าเช่าถูกไหมคะค่าเช่าก็เป็นต้นทุนเพราะฉะนั้นเอาค่าเช่าตรงนี้มารวมกับต้นทุน นะเอาค่าเช่าตรงนี้มารวมกับต้นทุนกําไรนะคะจากกําไรนะหาได้จากอะไรคะหาได้จากราคาขายลบด้วยต้นทุนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราอยากจะเอากําไรเทียบกําไรนะเทียบกําไรนะก็หาได้จากอะไรคะเอาขายลบด้วยต้นทุนถูกไหมขายก็หาได้จาก 35x ลบด้วยต้นทุนทุนคือ 15x บวกกับ300นะคะ กำไรตรงนี้คือกำไรแล้วนะขายลบต้นทุนตรงนี้คือกำไรแล้วนะคะต้องไม่ต่ำกว่า1000ไม่ต่ำกว่าก็คือมากกว่าเท่ากับนะก็จะกลายเป็นมากกว่าหรือเท่ากับแบบนี้1000บาทแบบนี้กลายเป็นอสมการที่เหลือก็แก้อสมการธรรมดานะที่เหลือก็แก้อสมการธรรมดาตรงนี้ถอดวงเล็บโดยใช้การแจกแจงคูณลบเข้าไปนะก็จะเป็น 35x ลบ 15x นะคะลบเจอบวกกลายเป็นลบ300 มากกว่าหรือเท่ากับ 1,, 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0หอ่ะ 1, นนะคะหลังจากนั้นคู่นี้ค่ะลบกันเหลือเท่าไหร่ 35x เลบ 15x หเหลือ 20x ถูกตู่คะ300รตรงนี้จากลบครูย้ายมาอีกข้างหนึ่งกลายเป็นบวกนะ,ะกลายเป็นบวกเป็น1,300นะคะหลังจากนั้นก็ย้าย20ค่ะจากคูณอยู่ย้ายมาหารนะคะห3 0 0ารหาร20นะะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่คะ ยี 22, ่สิบสองศูนย์ตัดศูนย์สองตัดสองตัดร้อยสามสิบก็เป็นเหลือ65นะ65เพราะฉะนั้นอย่างน้อยจะต้องขายเยนเดอร์โฟเท่าไหร่คะอย่างน้อยจะต้องขายเยนเดอร์โฟที่65ชามนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยขายอย่างน้อยที่65ชามเพราะถ้าเราขายที่65าชามเราจะได้กำไรที่1000บาทพอดีพอดีเลย นะห0ึ่บาทพอดีพอดีนะคะแต่ถ้าขายมากกว่า65ชามก็ได้กําไรมากกว่า1,000แค่นั้นเองแต่โจทย์ข้อนี้นะดูดีๆนะคะเขาต้องการหาเยนโฟอย่างน้อยต้องขายเยนโฟอย่างน้อยกี่ชามเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบ65ชามน้อยที่สุดก็คือ65ชามโอเคเนาะอ่ะแค่นี้เรียบร้อยไปดูกันต่อข้อต่อไปค่ะ เอาละค่ะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่5นะโจทย์ข้อที่5จะมาในรูปของแผนภูมิวงกลมนะแผนภูมิวงกลมซึ่งในส่วนของข้อมูลเนี่ยก็จะมะีข้อมูลต่างๆนะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเขาบอกว่ามีเงินอยู่25,000บาทนะจะเหลือเงินใช้ อาจจะเหลือเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าไหร่นะคะซึ่งในแผนภาพวงกลมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่ที่40%นะคะให้พ่อกับแม่เนี่ย20%ออมนะเก็บออมอยู่ที่15%แล้วก็ค่าบ้านอาจจะเป็นค่าเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นเกี่ยวกับค่าบ้านนะ4,000บาทแล้วก็อื่นๆนะคะโจทย์กําลังต้องการหาตรงนี้แหละค่ะว่ากี่บาทนะโจทย์กําลังต้องการหาตรงนี้ว่ากี่บาทจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มาสะดุดตรงนี้ค่ะที่ยังไม่รู้เปอร์เซ็น ถูกไหมคะถ้าตรงนี้รู้เปอร์เซ็นต์เราก็สามารถหาเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะหาข้อมูลเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไอ้ค่าบ้าน4,000บาทเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะค่าบ้าน4,000บาทเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะคิดที่เปอร์เซ็นต์นะคิดที่เปอร์เซ็นต์ก็คิดเปอร์เซ็นต์4,000ตั้งนะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วคูณด้วย100่งรนะ อ่ะเขียนให้อยู่ในข,ของเศษส่วน4,000จากเงินทั้งหมดเงินเดือนคือ25,000นะ25,000แล้วคูณด้วย100แค่นี้เองก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราได้ละนะคะตัดทอนอ่าศูตัด0อ่ะตัดทางนู้นดีกว่าตัดทางนู้นน่าจะดีกว่านะคะอ่ะ0ตัด0ตด 0, ตด0ตัด0มี3ตัวเท่ากันนะตัด25ตัดต่อ25 1 25 25, 25, 25 4าเป็นหนึนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ16%นั่นหมายความว่า นะค่าบ้านเนี่ยสี่พบาทเนี่ยคิดเป็น16%พอเราได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ปุ๊บเราสามารถหาเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ไหมได้ถูกไหมคะเพราะทั้งหมดตรงนี้จะต้องมีผลรวมเป็น100%นะเพราะทั้งหมดตรงนี้ต้องมีผลรวมเป็น100%นะคะก็รวมกัน40%่สบเป็นต์บวกยีเป็นต์เป็นเป็นเกทั้งหมดตรงนี้นะรวมเป็น91%ละเพราะฉะนั้นอื่นๆจะเหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์9% ถูกไหมคะอื่นๆจะเหลือ9เเซนะเพราะฉะนั้นเอาอื่นๆ9เเซนเนี่ยเอามาคำนวณ9เซของอะไรคะ9เเซของเงินเดือนถูกไหมเ้าเเซของเงินเดือนนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายอื่นๆ9เเซของเงินเดือนหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณเลย9กเปเซ็นก็คือ9ส่วนร้อยของเงินเดือนก็คือ25,000นนะที่เหลือก็ตัดทอนนะอ่าศูนย์ต่อศูนย์ศูนย์ต่อศูนย์ตัวโจทย์ตัวข้อมูลตรงนี้นะคะอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนะ อาจจะไม่ตรงกับตัวข้อสอบเป๊ะแต่ว่าก็พอได้เห็นแนวทางเนาะพอได้เห็นแนวทางแล้วก็รูปแบบนะคะอ่ะหลังจากนั้นก็หาคำตอบเนาะ25คูณกับอ่าเองอ250คูณกับ9อ่าเติมศูนย์ก่อนเลย95 45ใส่5ทด4 9 2 18 19, 20, 21, 22นะเป็น2,250บาทนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะอื่นๆค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่ากับ9%ซึ่ง9%คิดเป็นเงิน2,250บาทเรียบร้อยเหไหมคะไม่ยากอะไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปค่ะ เอาละคะ่ะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่6นะโจทย์ข้อที่6เนี่ยมาในรูปของอนุกรมนะคะไม่รู้ว่าจํานวนจะถูกไหมแต่ว่าข้อน,นี้ถ้าจํานวนมาแบบนี้จริงก็หาคําตอบได้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าคิดยังไงนะข้อน,นี้จะเห็นว่าจํานวนเนี่ยมันลดลง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 ถูกไหมคะธรรมชาติของเราเนี่ยพอมันเจอลดลงเราก็เช็คแบบลดลงนี่แหละนะคะจาก97ลดลงเหลือ88แสดงว่ามันลดลงเท่าไหร่คะลดลง9้า ถูกไหมคะมันลดลงไป9นะคะแปดไป73มันก็ลดลงเท่าไหร่คะมันก็ลดลงไปอีก15ถูกไหมลดลงไปอีก15นะคะจาก73ลงไปเหลือ52มันก็ลดลงไปอีก21ถูกไหมคะยี 21, ะ่สิอ่ะจาก52ลงไปเหลือ25มันก็ลดลงไปอีกเท่าไหร่คะลดลงไปอีก27 ถูกไหมคะลดลงไปอีก27หลังจากนั้นไม่รู้แล้วว่ามันลดลงเท่าไหร่ถูกไหมคะติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนชั้นแรกนะคะลดลง9ลดลง15ลบ9ลบ15ลบ21ลบ27เนะคะเห็นอะไรหรือ,อยังอาจจะยังมองไม่เห็นนะหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นนะคะถ้าลองดูชั้นต่อไปอีกสิลองดูชั้นต่อไปจากลบ9กลายไปเป็นลบ15มันลดลงไปอีก6ถูกไหมคะมันลบไปอีก6นะจาก15ไปลบ21มันก็ลดลงไปอีก6 ถูกไหมคะมันก็ลดลงไปอีก6จาก21ไป27ลบ27มันก็ลดลงไปอีก6เพราะฉะนั้นแนวโน้มตรงนี้ต้องเป็นอะไรอยู่แล้วลบ6ลบ6ลบ6ตรงนี้ก็น่าจะเป็นลบ6ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหาข้อมูลย้อนกลับขึ้นไปนะลบ27เลบหเหลืออะไรเอ่ยเหลือเป็นลบ33ถูกไหมคะลบย7ลบ6กลายเป็นลบ33นะเป็นลบ33ปุ๊บ25ลดลงไป33 25ลบ33เหลือเท่าไหร่เอ่ย25ลบ33ก็เหลือติดลบตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าถูกไหมเนี่ย25ลบด้วย33บแบบนี้เท่ากับเท่าไหรคะเท่ากับลบ8ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับลบ8นะถ้าตัวเลขมาแบบนี้ข,ข้อนี้ลบ8เป็นคําตอบนะนอกจากว่าตัวเลขมันไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าเราก็ดูเป็นแนวทางเนาะแต่ว่าข้อสอบก็จะเป็นแนวแนวนี้แหละนะคะ,ะไปดูกันต่อในโจทย์ข้อต่อไปค่ะ เอาละคะ่ะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อที่7นะคะโจทย์ข้อที่7ก็ยังคงอยู่ในรูปของอนุกรมนะคะสำหรับข้อนี้เองเนี่ยครูไม่แน่ใจนะว่ารูปแบบของโจทย์ที่มาจริงๆเนี่ยมันมาในรูปแบบของตารางแล้วก็มี เลขหนึ่งสองสามสี่แบบตรงกันแบบนี้หรือเปล่านะไม่ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายๆคนให้ตัวข้อสอบมาก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามครูมองว่าแค่เพียงแค่สามสี่ตัวนี้เราก็มีอ่ มันก็เพียงพอที่เราจะหาคําตอบได้ถูกไหมคะมันก็เพียงพอที่เราจะหาคําตอบได้นะคะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของตัวเลขเหล่านี้ค่ะว่ามันมาจากไหนนะคะถ้าเกิดว่าใครฝึกฝนในเรื่องของการทําโจทย์อนุกรมมามากพอสมควรจะเห็นเลยว่าตัวเลขเหล่านี้มันมาจากเลขยกกําลังนะมันมาจากเลขยกกําลังถ้าจําได้8มันคือ2ยกกําลัง3นะถ้าจําได้จะดีมากนะมันคือ8ยกกําลัง3ามมันคือ3ยกกําลังส นะคะแล้วก็125มันคือ5ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นจำนวนที่มันหายไปตรงนี้มันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นเห็นไหมคะมันลำดับมานะ2สำหรับตัวฐานเลขยกฐานของเลขยกกำลังนะ2 3แล้วก็มา5หายไปคือ4เพราะฉะนั้นฐานคือ4ส่วนเลขชี้กำลังเป็นอะไรคะเป็น3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 เพราะฉะนั้นมันคือ4ยกกำลัง3 4ยกกำลัง3มีค่าเท่ากเท่าไหร่คะ4ยกกำลัง3ก็คือ 4คูณ4คูณ4 4 x 4ส16คูณ4เท่ากับ64เพราะฉะนั้นจำนวนตรงนี้ที่หายไปคือ64แค่นี้เองไม่ยากเนาะนะคะอ่ะเรียบร้อยไปดูกันต่อข้อต่อไปค่ะ เอาละค่ะมาดูกันต่อในโจทย์ข้อนี้นะโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแบบรูปของจํานวนนะคะเขาให้จํานวนมานะเรามาสังเกตความสัมพันธ์ค่ะว่าเอ๊ความสัมพันธ์นที่เขาให้มาเนี่ยมันสัมพันธ์ยังไงกันเพื่อหาค่าของ a บวก b บวก c a อยู่ตรงนี้ b อยู่นี่ c อยู่นี่นะคะทีนี้เรามาสังเกตจํานวนค่ะว่าเอ๊จำนวนในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มของเขาเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะหรือว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปหาแต่ละกลุ่มได้นะคะต้องสังเกตนะสังเกตอย่างเดียวนะคะตรงนี้ถ้าเรา สังเกตดูด,ดีเราจะเห็นว่า2ตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะสตัวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้แกับ1เนี่ยมันสามารถทำเชื่อมโยงกันได้ถ้าเอามาคูณกันมันจะกลายเป็นตัวล่าง8ปคูณหเป็น8แต่ถ้านํามาบวกกันมันจะกลายเป็นตัวบนนะแบวกหเป็น9นะสังเกตนะคะสังเกตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลองเช็คดูซิว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยมันก็น่าจะใช่นะนะสองจำนวนนี้นะบวกกันต้องเป็น7แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น3 เช็คนะดูสิ7 7อ่า3บวกกับ4กลายเป็น7ถูกไหมคะแล้ว3คูณกับ4ก็เป็น12เห็นไหมคะมันลงตัวเห็นไหมคะความสัมพันธ์มันลงตัวนะคะมันใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้น,นี้ก็ใช้ได้นะทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะว่าจะใช้ได้เหมือนกันไหมนะ,ะมันน่าจะใช้ได้แหละมันน่าจะใช้ได้แหละนะคะหกคูณกับอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เราเหลือแค่30ตัวเดียวถูกไหมคะก็คือ2ตัวนี้คูณกันนะ คูณกันแล้วเป็น30เพราะฉะนั้นอันนี้คูณเนาะอันนี้บวกนะคะคูณกันเป็น30นะคะคูณกันเป็น30แสดงว่า b ต้องเป็นอะไรคะ b ต้องเป็น 5, 6 5ห0ถูกไหมคะ้เพราะฉะนั้นถ้าบวกกัน6บวก5ต้องเป็น11นั่นหมายความว่าเราจะได้ว่า a เป็นอะไรคะ a เป็น3บวกกับ b ค่ะ b ของเราเป็น5 c ของเราเป็นเท่าไหร่เป็น11เเพราะฉะนั้นหาผลบวกได้เลย a บวก b บวก c ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ 19นั่นเองนะสิ 19, นั่นเองเรียบร้อยสําหรับข้อนี้เห็นไหมสิ่งสําคัญคือการสังเกตสังเกตให้เจอความสัมพันธ์มันให้ได้ว่าความสัมพันธ์ของมันคืออะไรนะคะเรียบร้อยโอเคไปดูกันต่อข้อต่อไปค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อในโจทนะย์ข้อที่9นะโจทย์ข้อที่9กเนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่เข้าพวกนะข้อใดไม่เข้าพวกเราก็สังเกตนะสังเกตนะ,ตนะะในแต่ละตัวเลือกนะในแต่ละตัวเลือกเราก็ หลายๆคนน่าจะพอเห็นตัวเลือกแล้วปุ๊บแล้วสะดุดเลยถูกไหมคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูนะลักษณะของอ,อย่างข้อ2เนี่ยถ้วยชามจานนะลักษณะการใช้งานมันคล้ายๆกันแล้วก็ลักษณะภาชนะมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันถูกไหมคะ,ะข้อที่3นะเขาถามหาข้อที่มันไม่เข้าพวกก็หมายถึงว่า,าคําแต่ละคำเนี่ย ที่เขาให้มาเนี่ยอันไหนที่มันไม่เข้าพัวกันอันไหนที่มันแบบไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันทั้งหมดประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะอันนี้มันน่าจะไปทางเดียวกันดึงลากฉุดนะเป็นกริยาที่ลักษณะคล้ายๆกันดึงลากแล้วก็ฉุดก็น่าจะคล้ายๆกันนะลักษณะของกริยาก็คล้ายๆกันนะคะเช็ดขัดถูนะเช็ดขัดถูก็เหมือนกันอะถูกไหมไม่มีอะไรต่างที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้นะที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้ครูมองว่าตรงนี้คือต่างนะ ต่างกันยังไงนะจอบเสียมเนี่ยจอบกับเสียมกันก็คืออุปกรณ์นะอุปกรณ์ทําสวนทําไร่เนี่ยแ,แต่ว่าจอบกับเสียมเนี่ยเอาไว้ขุดถูกไหมเอาไว้ขุดนะไว้ขุดให้มันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรขึ้นมานะคะแต่ว่าตัวคลาดเนี่ยตัวคลาดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคลาดมันจะเป็นแบบด้ามแล้วก็เป็นเอ่อซี่ๆแบบนี้นะคะอันนี้คือคลาดถูกไหมคะหน้าที่ของมันก็คืออะไรเอาไว้ทาอะไรอะไว้อ่าตะกุยเหรอไว้เหมือน การการทำงานมันคล้ายๆกับไม้กวาดมันจะลักษณะคล้ายๆกับไม้กวาดแต่ว่ามันไม่ได้มากวาดพื้นแค่นั้นเองนะคะเอาไว้ขูดไว้ถูไว้ไวลากอะไรพวกนี้นะไว้อ,อะไรอะ่ะตะกุยหญ้านะใบไม้พวกนี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตัวคลาดเนี่ยสำหรับตัวช้อยเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะแตกต่างนะตัวเนี้ยน่าจะแตกต่างกว่าข้ออื่นอันเนี้ยมันไม่ได้ไปทางเดียวกันนะตัวตัว ตัวคาที่ให้มาในตัวเลืออเนี้มันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันส่วนข้ออื่นเนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะคะลักษณะการใช้งานมันจะคล้ายๆกันก็จะมีข้อนี้แหละที่มันจะแตกต่างอันนี้คือมุมมองของครูในส่วนของโจทย์ในข้อนี้นะคะเรียบร้อยอ่ะ,อะ